วัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายหมุนนะครับสำหรับในเช้าวันนี้ก็มารีวิวกับ JR Forza ทั้ง2ลำนะครับอีกลำนึงเป็นกล่อง K bar อีกลำนึงเป็นกล่อง H1 GBS นะครับแต่ว่าในกล่อง K bar เนี่ยผมจะใช้วิทยุ T14SG ในการบินนะครับซึ่งเดี๋ยวลูกค้าต้องเอาไปบายเองแล้วก็เอาไปตั้งค่าต่างๆเองทุกอย่างนะครับแล้วก็ส่วน H1 เนี่ยเป็นของพี่ยุทธพงษ์อิมมีนะครับลำนี้ก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้จะใช้เวลานานหน่อยเพราะว่าช่วงนึงที่กล่อง H1 box เนี่ยมันหมดนะครับแต่ว่าช่วงเนี้ยก็เริ่มมีมาบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูชุดไฟกันเลยนะฮะชุดไฟก็กล่อง H1 box นะครับรวมทั้งตัว GPS ด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วนของเซอร์โวยกพีทก็จะเป็นของกลาสนะครับสปีดฮอบบี้วิง60แอมป์นะครับเซอร์โวกันหางก็จะเป็นตัวใหม่นะครับอันนี้เป็นของตัวนี้ก็ราคาเท่ากันกับของการ์ดนะครับเพราะว่าของการ์ดตอนนี้มันหมดนะครับแล้วก็ส่วนของสปีดคอนโทรลเนี่ยก็เป็นฮอบบี้วิง60แอมป์อันนี้ผมยังไม่ค่อยรู้สักเท่าไหร่นะฮะว่าแต่ว่าทางร้านเขาจัดมาให้นะฮะก็บอกราคาเท่ากันกับของ KT565 หรือของการ์ดนะครับคุณภาพพอๆกันนะครับมอเตอร์ก็เป็น 3,500 kV นะครับของ JR Forza นะครับชุดไฟก็มีตามนี้เลยนะฮะตอนนี้เรามาดูในส่วนของอีกลำหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นกล่องมินิ K bar น้ำเงินนะครับลำนี้เดี๋ยวผมจะต้องถอดรีซีฟออกนะครับยังไงก็ฝากกด Subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับกล่อง K bar น้ำเงินยกพีทกราสนะครับยกพีทกราสแต่ว่าเซอร์โวกันหางก็ตัวเดียวกันนะครับกับของ H1 นะครับอันนี้เป็นตัวใหม่พอดีของการ์ดกับของ KT หมดนะครับแต่ตัวนี้ก็พอใช้ได้นะครับราคาเท่ากัน 3,500 kV มอเตอร์นะครับสปีดฮอบบี้วิง60แอมป์นะครับเดี๋ยวผมจะบินเป็น GPS ให้ดูก่อนนะครับแล้วก็มาบินลำนี้นะครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็จะใช้เป็น 2,200 3เซลล์นะครับแบบนี้นะครับวันนี้มีท่านผู้ชมมาดู1คนนะครับอันดับแรกนะครับก็คือเปิดวิทยุนะครับวิทยุที่ใช้สวิตช์ที่ต้องใช้เนี่ยก็จะใช้แค่3ตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้จะเป็นตัววงกลมเลข8นะครับตัวนี้เป็นตัว R motor นะครับตัวนี้เป็น Normal GPS แล้วก็ Return Home นะครับมีแค่3ตัวนี้นะครับเราปัดขึ้นไปให้หมดก่อนนะครับแล้วเราก็เปิดวิทยุนะครับพอเปิดวิทยุแล้วนะครับเราก็ใส่แบตเตอรี่นะครับใส่แบตเตอรี่แล้วนะครับก็เสียบปลั๊กได้เลยนะครับหลังจากที่มันเซตตัวเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นเป็นไฟสีน้ำเงินที่ตัวกล่อง H1 นะครับพอขึ้นเป็นไฟสีน้ำเงินแล้วนะครับแล้วก็สับสวิตช์ตัวนี้นะครับมาตรงกลางนะครับระหว่างนี้เราก็หยิบพอไปวางไว้ที่ตรงโล่งๆนะครับดูสัญญาณไฟนะครับมันจะขึ้นเป็นไฟเขียวแล้วเราก็พร้อมบินได้เลยนะครับเขียวแล้วนะครับโอเคอ
อ่ะก็พร้อมบินได้เลยนะครับพอเขียวค้างแล้วก็ไฟเขียวกระพริบนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ลงนะครับรอให้ล่อมันได้ก่อนนะครับแล้วเราค่อยยกคันเร่งขึ้นมาลอยขึ้นมาแล้วนะครับนิ่งคลิปนะครับเดี๋ยวจะบินเป็นวงกลมเลข8แล้วก็ลงมาจอดเองให้ครบสมบูรณ์แบบเลยนะครับสำหรับในคลิปของลำนี้นะครับเดินหน้านะครับจะขวาซ้ายนะครับหมุนหางนะครับหมุนหางโอเคพร้อมแล้วนะครับก็วงกลมเลยนะครับสับสวิตช์ตัวนี้เข้ามาปึ๊บนะครับเป็นวงกลมนะครับต่อมานะครับเป็นเลข8นะครับสับสวิตช์ตัวนี้เข้ามาอีกแก๊กหนึ่งนะครับเลข8บินเป็นอัตโนมัตินะครับอันนี้บินเป็นอัตโนมัติต่อไปก็จะเป็นรีเทิร์นโฮมนะครับรีเทิร์นโฮมสับสวิตช์ตัวนี้ขึ้นไปให้หมดนะครับแล้วก็จะหยุดอยู่กับที่นะครับพออยู่กับที่แล้วนะครับก็สับสวิตช์ตัวนี้ลงมาอีกแก๊กหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันมาลงจอดเองนะครับโอเควางลิฟต์วิทยุเลยนะครับลงมาแล้วครับลงมาเรื่อยๆเลยนะครับจอดแล้วมันก็จะตัดเป็นอัตโนมัตินะครับโอเคเรียบร้อยนะครับกับ Forza GPS นะครับบินได้ปกติส่งงานเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับลำนี้นะครับก็บินด้วยวิทยุ T14SG นะครับอันนี้จะบินแบบเป็นฮอปเดินทางธรรมดานะครับก็เปิดวิทยุนะครับแล้วก็เสียบแบตเตอรี่นะครับบินร้อยเมื่อกี้บินไปลำนึงแล้วบิน
25,000 เครื่องเปล่าแล้วพอแล้วไปแล้วเดี๋ยวเครื่องขึ้นแล้วเครื่องบินเครื่องบินก็วันนี้ก็รีวิวกับ JR Forza 450นะครับเป็นแบบ GPS กับธรรมดานะครับของลูกค้าคุณดำแล้วก็คุณยุทธพงษ์อิมมีนะครับก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วก็เย็นนี้ก็จะจัดส่งไปให้นะครับของคุณยุทธพงษ์อิมมีก็จะมีในส่วนของที่ชาร์จด้วยนะครับคุณดำก็มีที่ชาร์จด้วยเหมือนกันนะครับก็แต่ว่าวิทยุเนี่ยของคุณดำไม่มีนะครับคุณดำจะเอาไปใส่เองสำหรับในวันนี้ก็ฝากกด Subscribe นะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมเอกสายหมุนด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็จะเป็น380นะครับกับงานซ่อมอีก2ลำ420วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ